สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสวัสดิ์นะครับเป็นนักเรียนม .6 ที่เรียน Upstream นะครับตอนนี้เราถึงยูนิตที่9นะครับเป็นโมดูล5 Sport and Free Time Activities นะครับเป็นกีฬาและกิจกรรมยามว่างนะครับยูนิตที่9 Every Man to His Taste นะครับผู้ชายทุกคนกับรสนิยมของเขานะครับเรามาดูกันว่าข้างในเป็นอย่างไรนะครับEvery man to his taste นะครับผู้ชายทุกคนกับรสนิยมครับแต่ละคนเขาก็จะมีความชอบที่ต่างกันนะครับ Suggested answer ครับ 1A ครับตัวอย่างคำตอบนะครับExtreme sport กีฬาผาดโผนครับ Bungee cord เชือกยืดหดยาวออกได้มากนะครับเวทสูทครับชุดที่เอาไว้ใส่ดำน้ำครับตัวอย่างคำตอบ 1A ครับ1C ครับเอ็กซ์ไซส์2ครับตัวอย่างคำตอบ 3A ครับสาม B ครับปวดอินโบฟนะครับคำศัพท์ตัวเข้มครับทอร์เรนต์กระแสเชี่ยวน้ำเชี่ยวนะครับแพดเดิลพายเรือครับบูเดอร์ก้อนหินกลมๆใหญ่ๆผ่านการกัดเซาะจากน้ำมานะครับเหลี่ยมหมดพุชผลักออกครับฟรีฟอลตกแบบอิสระนะครับลันนาซี่ความบ้าครับhigh risk ความเสี่ยงสูงครับ daredevil คนที่กล้าทำในสิ่งที่เสี่ยงมากๆบ้าระห่ำครับ feat การกระทำความสามารถครับ nerve wracking เขย่าขวัญครับ once more in once more อยู่ในสายเลือดเดียวกันครับmacho คนที่มีความเป็นลูกผู้ชายสแกร์ทำให้ใครบางคนตกใจหรือกลัวมากๆทิปเอียงกระดก survival อันอยู่รอดครับ instinct สัญชาตญาณครับ elation ความปลื้มปิติยินดีความภูมิใจ altitude ความสูงครับ interpretation การแปลความหมายครับinterpretation นะครับการตีความ steady ทำให้มั่นคงต่อเนื่องไม่ลดละ downstream กระแสน้ำตามน้ำ element สภาพอากาศศัพท์การอ่านครับ breathtaking น่าทึ่งน่าประหลาดใจ nose ด้านหน้าของยานพาหนะครับหัวเรือครับหัวเครื่องยนต์หัวเครื่องบินWhite Water Rodeo นะครับการแข่งขันที่แสดงความสามารถในการพายเรือแคนูหรือเรือคยักครับคำตอบ 3A 3C ครับ คำตอบ Exercise 4ครับตัวอย่างคำตอบ Exercise 4ครับvocabulary practice ครับคำศัพท์ครับ hang gliding tennis snowboarding
cycling, scuba diving, rock climbing, fly fishing. ตัวอย่างคำตอบเลือกไซส์หนึ่งครับสอง A ครับคำศัพท์ competitive มุ่งมั่นในความสำเร็จครับ accurate แม่นยำครับ cooperative ร่วมมือ daring กล้าหาญกล้าผจญภัยครับ graceful นิ่มนวลสวยงามงดงามครับdetermined เด็ดเดี่ยวตั้งใจ courageous กล้าหาญมีความกล้าครับคำตอบ 2A ครับวอเตอร์เรซซิ่งรักบี้มัลเทเนียริ่งไอสเกตติ้งครับตัวอย่างคำตอบ 2B ครับ 3A ครับตัวอย่างคำตอบ 3A 3B ครับ 3C ครับตัวอย่างคำตอบ 4B ครับ making suggestion ก็คือการแนะนำนะครับลองทำอย่างโน้นลองทำอย่างนี้สินะครับส่วน agreeing กับ disagreeing ก็คือเขาแนะนำมาแล้วเราทำเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจะทำหรือไม่ทำตามนั่นเองนะครับตัวอย่างคำตอบเลือกสาย5ครับคำศัพท์เลือกสาย6ครับ Top Class ชั้นแนวหน้าครับ Venue สถานที่มีผู้คนพบปะชุมนุมกันเช่นคอนเสิร์ต Expansive กว้างขวางครับ Smash Hit ได้รับความนิยมครับ Explosive สถานการณ์ที่ทำให้เกิดความรุนแรงครับ June เพลงทำนองเพลงครับคำตอบเอ็กซ์ไซ6ครับ 7B ครับกันมาอินยูสครับคำตอบเอ็กซ์ไซ1ครับประโยคเงื่อนไขแบบ2แบบ3นะครับpresent unreal กับ past unreal ครับคำตอบเลือกสาย2เลือกสาย3ครับเลือกสาย4ครับตัวอย่างคำตอบ exercise 5ครับตัวอย่างคำตอบ 6A ครับตัวอย่างคำตอบ 6B ครับตัวอย่างคำตอบ exercise 7ครับWould rather ประโยคกล่าวถึงปัจจุบันและอนาคตประโยคได้ประโยคหนึ่งในอดีตนะครับทำมันนอนนี้ดีกว่านะครับ Would rather บวก present bare infinitive rather บวก perfect ก็ได้นะครับ have verb ช่อง3ครับ
ครงสร้างมันนะครับคำตอบ 8A ครับแปดบีครับสายเก้าครับตัวอย่างคำตอบเลขสาย10ครับ11 A ครับสิบเอ็ดบีครับสิบสองครับเลขสาย13ครับคำตอบครับสิบสี่ครับคำตอบlistening and speaking skill นะครับทักษะฟังและพูดครับคำตอบเลขสายหนึ่งครับสองเอครับสองบีครับตัวอย่างคำตอบสองซีครับสามบีครับสามสี่เรื่องเกี่ยวกับการออกเสียงนะครับรีเควสต์เป็นการแก้ตัวนะครับไรติงครับกิจกรรมงานเขียนนะครับ A letter to the editor นะครับการเขียนจดหมายไปถึงบรรณาธิการนะครับคำตอบเลขสายหนึ่งครับสองเอครับตัวอย่างคำตอบสองบีครับสองซีครับสองดีครับเอ็กซ์ไซส์สามครับเอ็กซ์ไซส์สี่นะครับตัวอย่างคำตอบ 5A ครับห้าบีครับห้าซีครับ
famous word นะครับตัวอย่างคำตอบ6ครับนะครับยูนิต9หนังสือ Upstream ก็ม .6 แต่ฝาดก็มีอยู่เท่านี้นะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ด้วยนะครับกดติดตามเพื่อที่นักเรียนจะได้ทราบว่ามี YouTube ชุดใหม่เกิดขึ้นอีกนะครับเมื่อทำยูนิตต่อมาครบนะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้คุณด้วยนะครับนักเรียนอย่าลืมแชร์บอกเพื่อนๆให้ทราบด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้เข้ามาดู YouTube ชุดนี้กันเยอะๆนะครับจะได้ใช้มันให้เกิดประโยชน์นะครับก็หวังว่าคงช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนได้อย่างมีความสุขได้นะครับนักเรียนจะได้มีตัวอย่างในการทำแบบฝึกหัดนะครับซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวนักเรียนประหยัดเวลาด้วยนะครับขอให้มีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษนะครับสวัสดีครับ